ราชายุทธจักรเกาเล้งนอนพรัตน์บทที่29แลกเปลี่ยนข้อเงื่อนไขสิมลังชะงักเสียงหัวร่อลงสายตาจับจ้องดวงตาทั้งคู่ของเฮงหูหญินที่สามารถสะกดบุรุษเพศทั่วโลกจนไม่อาจดิ้นรนขัดขืนกล่าวอย่างเช่มช้าว่าหูหญินและข้าพเจ้าเมื่อเข้าใจกันเช่นนี้ท่านมีคำสั่งอันใดขณะนี้สมควรบ่งบอกได้ เหงหูหยินเริ่มต้นกล่าวว่าคำว่าคำสั่งมีกล้ารับหากแต่เรามีเรื่องขอร้องต่อก,กงจือประการหนึ่งหูหยินคงคิดใช้สอยข้าพเจ้าไปจัดการกับบุคคลผู้หนึ่งโอ้กงจือนับว่าล่วงรู้ความในใจของเราจริงๆเรากำลังต้องการอาศัยความสามารถของท่านจัดการกับคนผู้หนึ่งมันคือซิมลังกล่าวสอดว่าเทพเจ้าสาราญ นอกจากมันยังมีผู้ใดที่คู่ควรกับการรบกวนกงจื้อท่านแต่ทว่าบุตรชายของท่านก็เป็นอัจฉริยะในแดนดินอย่างที่ข้าพเจ้ามิอาจเทียมเทียบมิทราบหูหินท่านยังต้องให้ข้าพเจ้ากระทําเรื่องราวอันใดเลี้ยงหวยแม้มีความชานฉลาดอยู่บ้างแต่ไหนเลยเทียบเทียมกงจื้อได้อย่าว่าแต่เรื่องนี้มันมิอาจกระทําได้เด็ดขาดอ๋อ ก่อนอื่นความสามารถเกี่ยวกับเทพเจ้าสําราญคาดว่าคงจื้อคงทราบได้พอล่วงรู้โดยประมาณเหงหูหยินทอดถอนใจกล่าวว่าบุคคลผู้นี้มีเพียงมีความกรอกกลิ้งเฉกเช่นสุนัขจิ้งจอกอมหิตดุดจังอสอรพิษยังมีความกล้าหาญประดุดราชสีหากคิดจัดก,การกับบุคคลเช่นนี้เมื่อมีอาจใช้ไหวพริบป,ปัญญาก็ไม่สามารถอาศัยกำลังหักโหมเมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้หยินให้้าพเจ้ากระทำอย่างไรแต่ชาวามวลมนุษย์ในโลกล้วนแต่มีปมด้อยจุดอ่อนเทพเจ้าสําราญก็เป็นมนุษย์มีอาจอยู่เหนือกฎเกณฑ์เราท่านหากคิดเอาชัยมันมิแต่จูโจมจุดอ่อนของมันสิมหลังรำพึงว่ามันยังมีจุดอ่อนช่างคาดคิดมิถึงจริงๆจุดอ่อนของบุคคลผู้นี้หากคิดอธิบายก็คือนิยมอัจฉริยะปานดวงใจ แต่หากกล่าวยังหยาบคายคือนิยมให้ผู้คนพเนาพนอขอเพียงแต่มีปัญญาชนไปสวามิภักดย่อมมิถูกขับไล่สาส่งความจริงเป็นเช่นนั้นหาแล้วไม่บริวารในสังกัดของเทพเจ้าสํารานคงไม่มีจำนวนมากมายปานนี้ถูกต้องแต่บริวารของมันแม้มีจำนวนมากมายกับปราศจากอัจฉริยะยอดเยี่ยมเชกเช่นกับกงจื้อท่านสักคนหนึ่ง หรือว่าฮูหยินต้องการให้ข้าพเจ้าเป็นบริวารในสังกัดของเทพเจ้าสำราญเหงหูหยินหัวรออย่างหยาดเยิม้มกล่าวว่าการกระทำเช่นนี้มากแม้นลดศักดิ์ศรีของกงจือ้อแต่เราท่านหากคิดบรรลุถึงความสำเร็จก็มีอาจไม่ดำเนินวิธีการเช่นนี้ที่แท้ฮูหยินต้องการให้ข้าพเจ้าเป็นไส้ศึกในขบวนเทพเจ้าสำราญแต่ภารกิจเช่นนี้บุตรชายของท่านหากรับไปปฏิบัติ ใหญ่ไม่ใช่ประสบผลสำเร็จมากกว่าข้าพเจ้าอีกเลี้ยงหวยไม่อาจรับภาระนี้ได้อ้อทั้งนี้เพราะเนื่องเพราะเรื่องนี้เสี่ยงพยันตรายเกินไปหรือโอ้โกงจื้อหากกล่าวเช่นนี้ก็เข้าใจเจตนาของเราผิดไปแล้วเราไหนเลยทำให้กงจื้อต้องเผชิญกับเพศภัยหากแม้นเฮงเลี้ยงหวยสามารถเสี่ยงพยันตรายได้ย่อมมีให้ท่านไปกระทำอ้อ เหงหูหยินจำต้องกล่าวว่าเลี้ยงหวยความจริงสามารถกระทำแผนการนี้ได้สติปัญญาของมันแม้มิสามารถเทียบเทียมกับกงจื้อยังดึงดันไปได้แต่ทว่ามันมีข้อบกพร่องใหญ่หลวงประการหนึ่งข้อบกพร่องอันใดเนื่องเพราะเทพเจ้าสำราญรู้จักมันว่าจเพอเอ่ยออกสิมหลังอดมีสีหน้าแปลเปลี่ยนมิได้กล่าวว่ารู้จักมันฉะนนจึงรู้จัก สาเหตุนี้ท่านอย่าได้ถามไทยได้หรือไม่แต่เห็นกงจื้อมีวิชาปลอมแปลงรูปโฉมโดยปราศจากผู้ใดเทียมทานเห็นหูหยินกล่าวสอดคำว่าเลียงหวยแม้มีความสำเร็จนีวิชาปลอมแปลงแต่เราขอถามท่านเลี้ยงหวยหลังจากปลอมแปลงรูปโฉมเมื่อมาอยู่ร่วมกับกงจือ้อท่านสังเกตออกหรือไม่มีผิดข้าพเจ้าหากพบเห็น เทพเจ้าสำราญก็มีความสามารถเช่นนั้นถูกต้องเหลียงหวยแม้งโง่เขาแต่หากคิดสอบหาบุคคลอื่นกระทำเรื่องราวเช่นนี้แทนมันมีแต่กงจื้อท่านสิมหลังนิ่งครุ่นคิดครู่หนึ่งจึงกล่าวแต่ทว่าในสังกัดของเทพเจ้าสำราญมีบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกับข้าพเจ้าผู้ใดกิมบอมอ่อมันกับท่านมีไมตรีอันลึกซึง้ง ในเลยเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงของท่านต่อเทพเจ้าสําราญสิมหลังทอดถอนใจยาวกล่าวว่าที่แทหูหยินล้วนทราบเรื่องราวทุกประการเกี่ยวกับข้าพเจ้าจะเท่าว่ายังมีบุคคลที่ปราศจากไมตรีกับท่านกระนั้นหรือถูกแล้วเป็นเทวทูตสุราหั่งเหลงและเทวทูตราคะซีทูป,ปียงบุคคลผู้นี้ไม่สามารถพบพานเทพเจ้าสําราญอีกแล้ว สิมหลังหน้าแปลเปลี่ยนไปแต่าว่าพวกมันก็ตกเป็นเฉลยของหูหยินเฉกเช่นกับข้าพเจ้าสภาพการเป็นเช่นนั้นแต่กงจื้อเป็นอคันตุกะมีเกียรติของเราตั้งหากแต่ข้าพเจ้ายังมีเรื่องราวอีกประการหนึ่งที่ไม่เข้าใจเห็นหูหยินหัวรอบพลางกล่าวเรื่องราวอันใดสามารถทําให้กงจือ้อบังเกิดความคลางแคลงใจหูหยินคงทราบวระเทพ,พเจ้าสําราญเป็นศัตรูของข้าพเจ้า ้าพเจ้าก็คิดกำจัดบุคคลผู้นี้ท่านแม้ไม่ใช้สอยข้าพเจ้าก็ต้องจัดการมันแน่นอนเราทราบดีเมื่อเป็นเช่นนั้นหูหินใหญ่ต้องสูญเสียกำลังความคิดอย่างยากเยน็นเพื่อให้ข้าพเจ้าเชื่อฟังคำสั่งของท่านเท่ากับกระทำเกินความจำเป็นชัดๆหูหินกล่าวอย่างแฝงความหมายอันลึกซึ้งว่าเนื่องเพราะวิธีการที่พวกท่านคิดจัดการกับเทพเจ้าสําราญแตกต่างกับเราอ๋อ เราหากไม่เชื้อเชิญกงจื้อมาที่นี้ทำความตกลงกันก่อนท่านหากมีโอกาสย่อมต้องพิฆาตเทพเจ้าสําราญจนตกตายใช่หรือไม่หรือว่าหูหญินเราไม่ปรารถนาให้มันเสียชีวิตไปรอยยิ้มอันยั่วยวนบนใบหน้าพลันสูญสลายไปประกายตาที่เยิ้มปานจะหยดทอแววคมกล้าดังอาวุธเย็นเยียบหน้าพรั่นพรึง เหงหูหยินเพ่งมองสายตาไปเบื้องหน้าเน้นเสียงที่ละกคำเราต้องการให้มันมีชีวิตอยู่เราปรารถนาเห็นกิจการทั้งหมดของมันหลมสลายไปสิน้นเรามุ่งหวังให้ชีวิตของมันรับความกระทบกระเทือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำเนียงแปลเปลี่ยนเป็นเกรียวกราดกล่าวอีกว่า เรามุ่งหวังให้มันคิดมีชีวิตก็มีได้สแสวงหาความตายก็ไม่สมปรารถนาหากแม,ม้นมันตกตายไปใหญ่ไม่ใช่เมตตาปราณีต่อมันยามนั้นอุณหภูมิภายในห้องขายดั่งเยือกเย็ยนลงอย่างฉับพลันนี่นะับเป็นข้ออาฆาตอันลึกซึ้งจิตพยาบาทที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงยิ่งนักสิมหลังจับจ้องนางคลายดั่งตะลึงลานไปเหงหูหญินผู้นี้ ฉไนจึงอาคาดแขนเทพเจ้าสำราญถึงป่านนี้นี่ที่แท้เป็นความแค้นประการใดมีทราบเวลาผ่านผลไปนานเท่าใดเฮงหูหยินพลันหัวร่ออย่างอ่อนหวานรอยแย้มสวนคล้ายดังบุบผาฤดูชุนเทียนที่ทำให้พื้นผสุทธาฟื้นคืนสู่ความหอมหวนอบอวนกล่าวว่าปัดนี้กงจื้อเข้าใจทุกเรื่องราวแล้วกระมังสิมหลังยิ้มพลางกล่าวว่าหากยังมิเข้าใจ เท่ากับเป็นบุรุษโง่งมเราหากมีบุคคลเชกเช่นซิมกงจือ้ออยู่ข้างกายของเทพเจ้าสําราญพฤติการของเทพเจ้าสําราญทุกประการก็มีอาจรอดผลการสังเกตของเราได้เมื่อเป็นเช่นนั้นมีว่ามันมีการเคลื่อนไหวอย่างไรฮูหญินก็สามารถสกัดขัดขวางคอยทําลายจู่โจมมันแม้มีความสามารถสูงล้ําก็อยาคาดหวังว่าจะกระทําเรื่องราวได้สําเร็จ เหงหูหญินปรบมือหัวร่อเบาๆกล่าวว่าถูกต้องมันเมื่อมีศัตรูคู่แค้นเชกเช่นกับหูหญินนับเป็นบาปกรรมอันมหันแล้วแต่นั้นต้องให้กงจื้อรับปากตกลงจึงประสบผลตามความมุ่งหมายขณะต่าวาจาดวงตานางทอประกาศหยาดเยิม้มจับจ้องซิมลังกล่าวเสียงนุ่มนวลว่ามีทราบว่ากงจื้อตัดสินใจอย่างไรสิมลังหัวรอพลางกล่าวว่า ข้าพเจ้าสามารถปฏิเสธได้หรือคาดว่าคงมีได้เมื่อมีอาจขัดขืนข้าพเจ้าย่อมต้องรับปากตกลงเฮงหูหยินถึงกับชูจอกสุราอย่างยิ้มแย้มกล่าวว่าขอบพระคุณกงจือ้อขออนุญาตให้เราผู้อ่อนแอน้อมเสนอสุราต่อหน้าท่านซักจอกหนึ่งเป็นการอวยพรให้แผนการของพวกเราประสบความสำเร็จทั้งสองจับจ้องมองกัน คลางส่งเสียงหัวร่อออกมาเหงหูหยินยังคงแย้มยิ้มหยาดเยิม้มสิมหลังก็หัวร่อด้วยความเบิกบานใจแต่หิมเงียวยีรับฟังจนสมองพองโตแทบระเบิดมันรอบขบกรามกรอดคำหนึ่งขึ้นคาดมิถึงว่าสิมหลังกับไม่มีกำลังขวัญแม้แต่น้อยฉะนไหนจึงปฏิเสธมิได้หรือเกรงกลัวนางกลืนกินท่านลงไปด้วย หากแม้นแปลเปลี่ยนเป็นหิมเงียวยีมันแม้ต้องตกตายก็ไม่ยินยอมตกลงมีว่าผู้ใดก็อย่าหมายข่มขู่บีบบังคับมันกระทำแต่ซิมหลังต้องใคร่ครวญดูว่านั่นเป็นเรื่องราวประเภทใดพร้อมกับคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของตัวเองเสียก่อนหากแม้นปฏิเสธเฮงหูหยินไปผลสุดท้ายจะเป็นฉันใดจูฉิกฉิกยิ่งขุนเคืองไปกว่ารำพึงในใจ นางชมดเท่านี้แม้กระทั่งคำเรียกตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปมีอายุสูงวัยถึงปานี้กลับเรียกว่าเราผู้อ่อนแอมีหนามซ้ำยังกล่าวกับซิมหลังว่าพวกเราด้วยนับว่าปราศจากยางอายจริงๆมีหน้าเล่าเหงเหลียงหวยจึงหน้าด้านยิ่งนักที่แท้มารดาของมันยังมีใบหน้าหนาหน,นักอีกสิบเท่าความแค้นเคืองของนางยามนี้จึงเป็นอารมณ์ของอิสตรีที่แท้จริง เหงหูหยินอ้างอิงว่าจะน้อมเสนอสุราต่อซิมหลังจอกหนึ่งความจริงทั้งสองร่ำดื่มกันสามจอกหลังจากนั้นมีเพียงแต่ทำให้นางมีใบหน้าแดงระเรื่อแววอันพิศวารันจวนเริ่มปรากฏที่หว่างคิ้วแล้วหิมเงียวหยีพอแลเห็นเช่นนั้นพลันฉุกคิดขึ้นหรือการกระทำของซิมหลังกรากครั้งนี้เป็นเล่เหลี่ยมอุบายรอจนเหงหูหยินปลดปล่อยมัน มันจะไปถึงนอกกำแพงใหญ่ยังมีผู้ใดควบคุมมันได้เล่าพอฉุกคิดเช่นนั้นถึงกับแทบหัวร่อออกมารู้สึกว่าเหงหูหยินหาได้ฉลาดฉเฉลียวไหมได้ยินเหงหูหยินกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเราผู้อ่อนแอแม้ไม่เก่งกาจในเชิงสุราแต่ครั้งนี้ต้องร่ำดื่มกับกงจื้อสักสามวันจากนั้นเราค่อยน้อมส่งกงจื้อจากไปซิมลังถวนว่าน้อมส่งอื้ สามวันให้หลังกงจื้อก็ต้องอาศัยอยู่ตามดินแดนนอกกำแพงใหญ่เพื่อปฏิบัติงานอันสถานโลกดังนั้นในสามวันนี้เราผู้อ่อนแอย่อมอาลัยอาวร์เป็นพิเศษแววตาที่ยั่วยวนหยาดเยิ้มของนางยังสามารถมอมผู้คนเมามายยิ่งกว่าการดื่มสุราสิมหลังแม้จับจ้องดวงตาของนางแต่อุปมาเข้าใจกระแสจิตของนางเพียงยิ้มน้อยๆกล่าวว่าข้าพเจ้าจะจากไปเช่นนี้หรือ ย่อมมิใช่เช่นนี้เราตระเตรียมแผนการอยู่แล้วว่าจะเสริมสร้างกงจื้ออย่างไรข้าพเจ้ายัางมีทราบร่องรอยของเทพเจ้าสำราญเลยเหงหูหยินกล่าวอย่างแย้มยิ้มเรื่องนี้กงจื้อไม่ต้องหมกมุ่นกังวลเราย่อมมีวิธีการทำให้กงจื้อได้เผอิญพบกับเทพเจ้าสำราญหลังจากได้พบมันจะกระทำอย่างไรคิกคิกหรือกงจื้อเสแสร้งแต่งงองม ข้าพเจ้าปรารถนาใครอยากทราบจริงๆเฮงหูหยินกล่าวว่าอาศัยบุคคลเฉกเช่นกงจือ้อเทพเจ้าสำราญหากได้ประสบพบท่านไหนเลยไม่เห็นเป็นของวิเศษล้ำค่าฉะนั้นจึงยินยอมปล่อยให้ท่านหลุดลอยไปหรือว่าเทพเจ้าสำราญยังจะมาเกลี้ยกล่อมเอาอกเอาใจข้าพเจ้าด้วยย่อมแน่นอนผู้ที่คิดประกอบการยิ่งใหญ่ย่อมมิยอมปล,อยปล่อยปละละเลยกงจือ้อ เทพเจ้าสำราญหากไม่แยแสท่านก็มิใช่จอมอสูรแห่งยุคแล้วซิมลังกระพิบตากล่าวว่าหลังจากนั้นเล่าหลังจากนั้นกงจือต้องวางตนเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเทพเจ้าสำราญนั่นกลับมิแน่นักมันหากไม่เชื่อถือกาพเจ้าจะทำอย่างไรเหงหูหินหัวร่ออย่างอ่อนหวานกล่าวว่า อาศัยบุคคลเฉกเช่นกงจื้อท่านยังมิทราบนึกหาวิธีใดสร้างความเชื่อถือให้กับมันหรือที่แท้หูหยินต้องการให้กับเจ้าเป็นบุคคลที่ประจบสอพลอผู้เป็นนายสภาพการเป็นเช่นนั้นหากแต่มิสมควรใช้คำพูดเช่นนั้นต่อกงจือ้อเอาเถอะปัดนี้หูหยินหลงเหลือเรื่องราวประการสุดท้ายที่มิได้บอกกล่าวแล้วเห็นหูหยินดวงตาหลีปลือหยาดเยิ้มกล่าวว่า เรื่องราวอันใดสิมลังหัวร่อพลางกล่าวหูยินไหนเลยยินยอมปล่อยให้ข้าพเจ้าจากไปเช่นนี้ท่านย่อมต้องมีความมั่นใจว่าข้าพเจ้าแม้จะอยู่นอกกำแพงใหญ่ก็ไม่ทรยศต่อหูยินท่านเด็ดขาดท่านลองสันนิษฐานดูว่าเป็นวิธีการอย่างไรข้าพเจ้าแม้ไม่เชี่ยวชาญการใช้พิษร้ายแต่ทราบว่าในโลกมียาพิษขนาดหนึ่งตัวยาชนิดนั้นกำเริบเชื่องช้า ผู้แตกฉานในวิชาพิษสามารถกำหนดว่าช่วงเวลาพิษร้ายกำเริบเป็นวันใดผู้ถูกพิษหากไม่มียาขจัดโดยเฉพาะก็ต้องตายโดยไม่มีทางช่วยเหลือพลางส่งเสียงหัวร้อกล่าวอีกว่าพิษร้ายขนาดนั้นขณะนี้มีแน่ว่าแทรกซึมอยู่ในท้องข้าพเจ้าแล้วเหงหูหยินกล่าวในบัดดนว่ากงจือเป็นอัจฉริยะแห่งยุคเราไหนเลยใช้วิธีการเช่นนี้ต่อท่าน หากแม้นเรากระทําดังกล่าวมีเพียงแต่เหยียดหยามกงจื้อยังเป็นการดูแคลนตัวเองถูกต้องเทพธิดาโฉมสครานย่อมมีดำเนินการอันต่ำทรามข้าพเจ้าขอขอบพระคุณในโอกาสนี้ท่านลองกล่าวต่อไปสิมลังกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าหูหยินแม้มิสามารถติดตามข้าพเจ้าออกนอกกำแพงใหญ่ แต่สามารถใช้สอยผู้คนติดตามข้าพเจ้ารอบสังเกตดูการเคลื่อนไหวโดยมีห่างเหินแม้แต่ก้าวเดียวเราไม่วิจารณ์ว่าวิธีการนี้ดีเล็วประการใดแต่ในโลกไหนเลยมีผู้สามารถสะกดติดตามซิมกงจื้อของพวกเราได้อย่าว่าแต่เราแม้งโง่เขาก็ไม่ใช้วิธีการอันธรรมดาสามัญเช่นนี้หรือว่าหูหญินต้องการให้ข้าพเจ้ากล่าวคำสาบานเหงหูหยินส่งเสียงหัวรอปานระฆังเงิน กล่าวสอดขึ้นเป็นคำรบสองว่าสิ่งที่ไม่สมควรเชื่อถือที่สุดคือคำสาบานที่บุรุษเพศให้กับอิสตรีหากมีดรุณีใดโง่เขลาจนเชื่อถือคำสัตย์สาบานของเพศตรงข้ามต้องเศร้าเสียใจไปชั่วชีวิตฮ่หา,ห,าหรือว่าหูหญินเคยเผชิญกับภาวะขมขื่นเช่นนั้นมาแล้วเหงหูหญินชะม้ตามองสิมลังยิ้มพลางกล่าวว่า ่านสังเกตว่าเรามีลักษณะเศร้าโศกเสียใจหรืออ๋อบุคคลที่สร้างความขมขื่นใจให้กับผู้อื่นตัวเองย่อมมีโศกสลดดังนั้นทั้งสองหัวร่อให้เกะก,กันอีกหัวร่อโดยไม่มีแววรันทดหดหูแม้แต่น้อยหิมเงียวยีรับฟังถึงตอนนี้เริ่มดานเดือดขึ้นมาคำหนึ่งขึ้นสิมหลังยามนี้ยังมีอารมณ์หัวรอกับนาง ท่านแม้ฉลาดปราดเปรื่องแต่กระทั่งผู้อื่นใช้วิชาใดจัดการกับท่านท่านยังมิทราบซึ่งความจริงมันก็ครุ่นคิดมิออกว่าเหงหูหญินผู้นี้จะใช้วิธีการอย่างไรจูฉิกฉิกแม้สมองไม่ปวดร้าวมึนงงแต่ดวงใจกับเจ็บแปรปล่ารำพึงในใจผู้ที่สร้างความขมขื่นให้กับบุรุษอื่นตัวเองย่อมไม่โศกสลดประเสริฐมากสิมหลังที่แท้ท่านเป็นบุคคลเช่นนี้ ท่านกลับกล่าววาจาดังกล่าวออกมาได้เรานับว่ารู้จักท่านแล้วซึ่งความจริงสิมหลังที่แท้เป็นบุคคลชนิดใดนางหาทราบไม่บรรยากาศภายในห้องยิ่งอบอวลด้วยรถสุราชวนมืนเมาเหงหูหินหัวรอคิกคักกล่าวว่านอกจากวิธีการอันโง,งงมดังกล่าวแล้วหรือกองจีงเข้าใจว่าเราไม่มีแผนการอื่นสิมหลังกล่าวว่าหูหยินมีแผนแนบเนียนนับร้อยพัน ข้าพเจ้าสันนิษฐานมิออกจริงๆหรือว่าเรามีแต่ข่มขู่บังคับคอยสะกดติดตามกงจื้อเท่านั้นเรามิสามารถทำให้กงจื้อยินยอมพร้อมใจกระทำเรื่องราวอย่างจริงใจโอ้ประการนี้ข้าพเจ้ากลับลืมเลือนไปกงจื้อหาได้ลืมเลือนไม่หากแต่เสแสร้งแกล้งดัดเท่านั้นสิมหลังประกายตาเจิดจ้ากล่าวว่าแต่หูหยินหากคิดทำให้ข้าพเจ้ายินยอมพร้อมใจ นับว่ามีง่ายได้นักเหงหูหญินส่งเสียงหัวรอ่อสำเนียงสนอโสดทำให้ผู้รับฟังวิญญาณกระเจิดกระเจิงนางยกมือเรียวงามตกแต่งผมเผาที่กล้าวเป็นมวยสูงลำแขนอันกลมกลึงผมเผาที่นุ่มสลวยท่วงท่าอ,อันอ่อนช้อยเปี่ยมสเสน่ห์สามารถทำให้ผู้คนคาดคำนวณอายุไขของนางมิได้อาจถึงกับลืมเลือนวัยของนางเหงหูหยินกล่าวว่า ย่อมเป็นการกระทําที่ลำบากแสนแต่สิ่งที่ได้มาอย่างลำบากยากเย็นยิ่งสูงค่าโดยเฉพาะสำหรับกับอิสตรีนั่นเป็นคํำกล่าวธรรมดาทั่วไปวลีธรรมดามักสอดคล้องกับความจริงมิใช่หรือสิมลังยิ้มพลางกล่าวว่านั่นก็เป็นวาจาธรรมดาสิ่งของอันทรงค่าย่อมต้องใช้วัตถุวิเศษเข้าแลกเปลี่ยนใช่หรือไม่นั่นยังเป็นวาจาธรรมดา สิมหลังกล่าวประโยคเดิมสามครั้งซอนๆเหงหูหญินก็รับฟังติดต่อกันด้วยสีหน้าเป็นปกติแต่หิมเงียวยีที่อยู่ด้านนอกถึงกับร่ำร้องในใจวาจาบัดซบที่แท้พวกท่านกำลังเล่นลวดลายอันใดได้ยินเหงหูหญินหัวรอพพางกล่าววงนักเลงมีคำร่ำลือว่าวัตถุที่ยากยิ่งจะสอบพบควรขนานเป็นของวิเศษนั้นรวมทั้งสิ้นมีสามประการ ท่านทราบว่าเป็นสิ่งใดนี่เป็นวาจาไม่ธรรมดาแล้วข้าพเจ้ามิเคยรับทราบมาก่อนท่านลองสันนิษฐานคาดเดาดูสิมหลังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวในเสียวลิมยี่ตักหมอสิ่งเกงบันทึกตะโมพิกขุที่ซุกซ่อนอยู่บนสซ่งเกงเกาะหอเก็บคัมพีนับเป็นหนึ่งในสามของวิเศษหรือไม่เหงหูหินวิจารในบัตรโดน สำนักเสี่ยวลิมยี่แม้ถูกยกย่องเป็นค่ายสำนักที่หนึ่งแห่งบูลิมแต่พลังฝีมือของหลวงจีนเสี่ยวลิมยี่อย่างมากอยู่ในชั้นธรรมดาไม่เคยกำเนิดอัจฉริยะอันดับหนึ่งมาก่อนจากสภาพดังกล่าวพิสูจน์ว่าคำร่ำลือทุกประการเกี่ยวกับคำพีของเสี่ยวลิมยี่อาจเป็นการยกย่องจากฝ่ายหลวงจีนในโลกมีคำพีทั้งหมดจริงหรือไม่ยังเป็นปัญหาหน้าขบคิด ในคำภีจะจารึกแนววิชาสูงสุดไร้เทียมทานหรือไม่ยังมิอาจทราบได้ซิมลังกล่าวว่าแม้กระทั่งคำพีในเสียวลิมยี่ยังไม่อาจนับเป็นสามวิเศษได้ไม่ได้เด็ดขาดอย่างนั้นคำพีจารึกวิชาอื่นๆก็มิอาจนับได้ด้วยเหงหูหยินกล่าวว่าคำพีจารึกวิชาเป็นหลักตายตัวลองคิดดูในโลกมีผู้ใดฝึกปรือฝีมือจากคำพีเพียงอย่างเดียว สติปัญญาความมานะอดทนประสบการณ์ประกอบกับโอกาสอำนวยจึงเป็นกฎเกณฑ์สำคัญในการฝึกปรือวิชาฝีมือจนสำเร็จถึงจุดสุดยอดแต่ถ้ว่าผู้ที่ไร้ปัญญาความคิดในโลกมักถูกจดจันเกี่ยวกับคำพีบังเกิดความลุ่มหลงงมงายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพีไร้เทียมทานของหลวงจีนไร้เทียมทานในยุคก่อนยิ่งเป็นสาเหตุให้ชนชาวบูลิมประสบเคาะกรรมอย่างอนาถ ข้อวิจารณ์ของนางมาดแม้ขัดแย้งกับคำร่ำลือแต่โบราณกาลแต่เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องสอดคล้องแม้กระทั่งสิมหลังยังอดนิยมชมเชยมิได้สิมหลังถอนหายใจกล่าวว่าหูหญินกล้าวิจารณ์ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่กล้าวิจารณ์กล้าแสดงความคิดที่บุคคลอื่นไม่กล้าคุ้นคิดทําให้ข้าพเจ้าผลจากความงมงายครั้งกระโนนชนชาวบูลิมทั่วโลกหากเข้าใจในหลักเกณฑ์ข้อนี้ การชุมนุมที่ห่วงซัวก็ไม่มีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากเช่นนั้นสถานการณ์ของวงนักเลงก็ไม่เลวร้ายถึงป่านนี้นี่แสดงว่าปฏิพาน์ของหูหยินสุดที่สามัญชนจะเทียบเทียมได้ชั่วชีวิตเราชิงชังผู้ยกยออย่างยิ่งแต่วันนี้ได้ยินวาจาของกงจือ้อกลับรู้สึกเบิกบานใจท่านลองสันนิฐานต่อไปซิมหลังกล่าวว่าใช่แล้ว ประกาศสิทธิ์เมคาของเทพธิดาเมคาพอปรากฏณนะที่ใดชนชาบูลิมไม่มีผู้ใดไม่สยบยำเกรงคงนับเป็นหนึ่งในสามของวิเศษได้กระมังกงจื้อยกย่องเราอีกแล้วเราหากเป็นเทพธิดาเมคาเมื่อครั้งกระโน้นได้ยินวาจาเช่นนี้ต้องอดมีความเห็นขัดแย้งไม่ได้ประกาศสิทธิ์เมคาเป็นเพียงวัตถุข่มขู่ผู้คนนับเป็นของวิเศษอย่างไรนั่นก็มีนับด้วย แผ่นเหล็กหยาบกร้านชิ้นเล็กๆย่อมไม่อาจนับได้สิมหลังกล่าวอย่างเช่มมฉาว่าอย่างนั้นกระบี่เหล็กโบราณมรดกของทิเกี่ยมสิงแสท่านกระบี่เหล็กท่านผู้กล้าหาญแทกเขียงมือการก่อนคงไม่ถึงกับเป็นเศษเหล็กชิ้นหนึ่งกระมังกระบี่เป็นวัตถุตายตัวแม้เป็นศาสตราวุฒคมกล้าที่สุดแต่หากตกอยู่ในการครอบครองของชนชั้นธรรมดา ก็มีแตกต่างกับเศษเหล็กพลางชี้มือไปยังเยี่ยมเฮียงกล่าวอย่างยิ้มแยม้มขอถามท่านว่าในมือเยี่ยมเฮียงแม้มีอาวุธวิเศษสุดแต่โบราณกาลหากต่อสู้กันสามารถเอาใช้ท่านหรือไม่สิมหลังพงกศีรษะกล่าวว่ามิผิดอย่างนั้นคงนับไม่ได้เช่นกันสิ่งของวิเศษสามประการที่เรากล่าวอ้างถึงมาดแม้นตกอยู่ในเงื้อมือสามมันชนยังมีประโยชน์เปี่ยมคุณค่า ดังนั้นนับเป็นสมบัติวิเศษที่แท้จริงสมบัติดังกล่าวของฮูหยินหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหงฮูหยินกรอกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นของตายตัวอีกสองประการเป็นสิ่งมีชีวิตข้าพเจ้าต้องดื่มสุราสมองจึงค่อยปราดเปลืองเยี่ยมเฮียงหัวรอดเสียงเจื้อเจ้ารินสุราให้จอกหนึ่งสิมหลังเงยหน้าดื่มสุราในจอกทองคําหมดสิ้น พลันปรบมือกล่าวว่าใช่แล้วเมื่อครั้งกระโนนตระกูลทอดทิ้งมรดกไว้นับหมื่นแสนแม้สามัญชนได้ไปจะแปลเปลี่ยนเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยมหาศาลนี่คงเป็นหนึ่งในสามสิ่งกระมังในที่สุดกงจื้อคาดเดาถูกต้องตระกูลกอทิ้งมรดกจำนวนมากมายจริงเป็นสิ่งที่ทุกผู้คนในโลกล้วนใฝ่ฝันใกล้อยากได้แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกสองประการสิ่งมีชีวิต หรือว่าเป็นม้าวิเศษของเสี่ยงแปะสวงอวงเจ้าภูเขาแห่งเสี่ยงแปะเหงหูหินสันสีสักกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสุนัขแสนรู้ของซิ่งปูมือปราบเทพย,ายดาขิวน้ำก็มีใช่หรือว่าเป็นพยักษ์ดุร้ายในแปะซิ่วสวดจึงหมู่บ้านร้อยจตุบาทลาดำของใสกวยเล่าจอมฝึกสัตว์แสนรู้เทพอินทรีของตระกูลเต็กแห่งเทียนส่วนไม่ ล้วนมิใช่หรือหมายถึง,งโง่ตักกาพักเบนจพิษแห่งมนทนหุ้นหนำ่ำเหงหูหยินปิดปากหัวรอ่อกล่าวว่าอย่าได้กล่าวอีกแล้ววัตถุที่มีพิษผู้คนพอรับฟังก็ประหวั่นพรั่นพรึงไหนเลยนับเป็นของวิเศษได้อย่างนั้นข้าพเจ้าก็คาดคำนวณมิออกแล้ววิหกแสนรู้จตุบาททรงค่าต่างๆในวงนักเลงล้วนถูกข้าพเจ้าบ่งบอกบรรยายเมื่อมิใช่ ก็มิอาจคาดเดาได้อีกเหงหูหินยิ้มน้อยๆกล่าวว่าในโลกหรือว่ามีแต่เดรัตฉานเป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นยังมีสิ่งใดกันหรือว่ามนุษย์มิอาจนับเป็นสิ่งมีชีวิตสิมหลังงงงันไปแต่แล้วถึงกับหัวรอกกล่าวว่าถูกแล้วยังมีมนุษย์แบบนี้ท่านคงสันนิฐานได้แล้วกระมังข้าพเจ้ายิ่งพิศวงงงงวยอัจฉริยะยอดเยี่ยม นักสู้ประหลาดในโลกมีจำนวนสุดขนาดนับไหนเลยจะเอาเธอบอกกับท่านนอกจากสมบัติของตระกูลก่อแล้วของวิเศษชิ้นที่สองคือหัตของราชาจักรวาลซิมเทียนกุลซิมหลังเสมือนดั่งสถานทั้งร่างกล่าวว่าหัตของราชาจักรวาลมีผิดหัตราชาจักรวาลยามกรีดกลายสามารถสูญเสียเงินทองนับหมื่นแสน ราบกสบัดกระทวงถามกลับมาได้มีหนามซ้ำยังปลิดชีวิตคู่ต่อสู้โดยง่ายดายและช่วยชีวิตผู้ร่อแร่แางตายให้ฟื้นคืนได้หัดของราชันจักรวาลสามารถทำลายทุกสปปรรพสิ่งแต่ก็ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเช่นกันขอเพียงมือของมันกวัดแกว่งเล็กน้อยทำให้สถานการณ์ในวงนักเลงแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสิมหลังขายดังรับฟังจนตะลึงลานพึมพำว่า ราชันจักรวาลหัดอันประเสริฐพลังหยิบจอกสุราร่ำดื่มจนเหือดแหง้งเห็นหูหินกล่าวอีกว่าส่วนวัตถุสิ่งที่สามยิ่งเป็นสิ่งของอันทรงค่าหน้าธนุถนอมนางท่านหยิบจอกสุราดื่มไปบ้างดวงตาที่หยาดเยิม้มเหลือบมองมาทางซิมลังกต่ว่าจบจนบัดนี้ท่านยังคาดคำนวณมิออกนางพอดื่มสุราสามจอก คราแรกก็มีใบหน้าแดงฉานดวงตาหรีบรือปัดนี้แม้เพิ่มปริมาณสุราขึ้นยังมีสภาพเช่นเดิมสิมหลังจับจ้องนางพันร้องโพ r งว่าหรือว่าเป็นตัวหูหินเองเห็งหูหินแย้มยิ้มอย่างยั่วยวนกล่าวว่าครั้งนี้ท่านคาดคะเนได้ถูกต้องประกายตาของเยี่ยมเฮียงความจริงเปล่งรัศมีพิศวาสจุดลราข,ขวัญผู้คนได้แต่บัดนี้ พอเปรียบเทียบกับประกายสายตาของเฮงหูหยินดวงตาของเยี่ยงเฮียงก็ปราศจากความหมายประกายตาของเยี่ยงเฮียงความจริงทําให้จูฉิกฉิก,ช,กชิงชังจนแทบควักในตาของหน้าออกมาแต่ขณะนี้แววตาของเฮงหูหยินทําให้จูฉิกฉิกมีกล้าบังเกิดความเดือดดาลเมตตาน้อยจูฉิกฉิกแม้เป็นดารุณีพอแลเห็นประกายตาของเฮงหูหยินถึงกับมีดวงใจหวั่นไหวยากยิงจะควบคุมตัวเองได้ แทบไม่สามารถยืนหยัดส่งกายไว้เหงหูหยินใช้แววตาเช่นนี้จับจ้องสิมหลังกล่าวว่ากงจื้อสมควรทราบว่าในวงนักเลงมีบุรุษเพศจำนวนมากหลายเพราะใกล้ชิดกับเราทำให้เสียชีวิตไปแต่พวกมันแม้จะตกตายก็เป็นการยินยอมพร้อมใจสำเนียงกล่าวอย่างแช่มช้าแฝงไว้ด้วยความอ่อนหวานละมุนนางหัวรอเบาๆกล่าวอีกว่า เนื่องเพราะเราม่ใช่สตรีธรรมดาความสำเร็จในวิชาฝีมือของเราบรรลุถึงจุดสุดยอดแต่ความสามารถในด้านนั้นกลับเหนือล้ำกว่าอีกสิบเท่าสิมหลังแลบลิ้นเลียริมฝีป,ปากยกจอกสุราดื่มลงไปเห็งหูหยินกล่าวอย่างแผ่วเบาสืบต่อขอเพียงเรายินยอมพร้อมใจเราสามารถทำให้บุรุษทุกผู้คนบังเกิดความกระสันพิศวาส เราจะปรนเปร่อลความสุขให้กับมันผู้นั้นอย่างคาดคิดไม่ถึงเยี่ยมเพียงที่ปรนในบัตรอยู่ด้านข้างถึงกับมีใบหน้าแดงฉานกม้มศีรษะลงส่งเสียงหัวรอกคิกคักออกมาเห็นหูหยินกล่าวว่าเจ้าหัวรออันใดนี่เป็นศิลปะประเภทหนึ่งศิลปะที่บรรลุถึงจุดสุดยอดเราความจริงเป็นดรุณีกัมพ,พร้าอาพับ แต่เพราะเจนจัดเช่นนั้นจึงมีพลังฝีมือสูงส่งมีความสำเร็จเฉกเช่นปัจจุบนันนี้มีว่าผู้ใดขอเพียงสัมผัสถูกเรือนกายของเราก็ไม่ลืมเรือนตลอดการสิมหลังถอนหายใจเบาๆคิดเอื้อนเอ่อยวาจาแต่หาได้กล่าวไม่ขายดังเอ่อยคำพูดมิออกเหงหูหยินกล่าวว่ามีทราบมีบุรุษเพศจำนวนเท่าใดซึ่งล้วนแต่มีเกียรติภูมิกระเดื่องนาม เพราะคิดไต่เต้าถึงแดนสุขาวดีจึงยินยอมประทานมอบทุกสิ่งมีอับอายแม้กระทั่งคุกเข่าลงคืบคลานมาวิงวอนเราบัดนี้นางหัวรออย่างอ่อนหวานกล่าวว่าบัดนี้เราจะอาศัยเรือนกายที่มีค่านี้แลกเปลี่ยนกับดวงใจของท่านเราคาดว่านี่เป็นการค้าที่ยุติธรรมที่สุดซิมหลังยืนตะลึงลานมิสามารถขยับขยยืนเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย ตนเคยเผชิญพบผ่านสตรีแพทย์สยาร่านราคะมามิน้อยแต่หามีผู้ใดเป็นเชกเช่นกับเฮงหูหยิ่ไใหม่นางแม้กล่าววาจาลามกบัดสีแต่บุคลิกท่วงท่ายังบริสุทธิ์สุดอาจเอื้อมนางแม้กำลังติดต่อการค้าที่บัดซบชั่วร้ายหากแต่ลักษณะคล้ายดังกับเป็นการค้าขายธรรมดานางคือสตรีสูงส่งในนงครานราคะแต่เป็นสตรีแพทย์สยาในโฉมสักรานบริสุทธิ์เหงหูหยิ่มกล่าวว่า ท่านไหนไม่กล่าววาจาหรือท่านยังไม่เชื่อถือฝ่ามือของนางพลางยกขึ้นปลดเปลื้องอาพรทุกชิ้นบนร่างกายของตัวเองอย่างแช่มฉามาดแมนกำลังเปลื้องเสื้อผ้าแต่ท่าทางยังอ่อนช้อยสวยงามสตรีงามในโลกยามปลดเปลื้องอาพรยังรักษาความสกรานไม่อุจาดจะมีสักกี่นางยังมีใครเข้าใจว่า ขณะปลดอาพรสวมใส่จะใช้อิรยาบทอันใดจึงสร้างความหวั่นไหวรันจวนแก่บุรุษเพศดังนั้นเองเรือนร่างเปลือยเปล่าของนางจึงปรากฏแก่คลองจักสุของสิมหลังช่วงบ่าอันกลมกลึงปทุมฐานที่แต่งตึงชูชันเอวองค์อรชรบอบบางช่วงขาเรียวงามได้ส่วนสัตว์เท้าเปลือยเปล่าสวยสะอาดนี่แทบไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์ หากแต่เป็นการผสมผสานของเทพธิดาและสตรีแพทย์สยานางหัวรอเบาๆกล่าวว่าซิมกงจือ้อคราครั้งกระโนนท่านเคยเห็นร่างกายเช่นนี้หรือไม่เรือนร่างของนางแม้เปล่าเปลือยแต่ท่าทางเฉกเช่นกับเมื่อยามสวมใส่อาพรทรงค่าทั่วทั้งโลกอิสตรีที่เปลือยเปล่าอย่างรักษาความสวยงามสง่าไว้จะมีสักกี่นางสิมหลังกล่าวว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเหงหูหินหัวร้อเสียงสดใสกล่าวว่าเราม่เพียงมอบร่างกายนี้ให้กับท่านยังจะเป็นของท่านตลอดกาลเราต้องการเพียงดวงใจของท่านฝากฝังอยู่กับเราชั่วชีวิตรับรองว่าท่านจะได้รับรถความสุขอย่างที่บุรุษเพศทั้งหมดแม้ใฝ่ฝันยังไม่ได้สมปรารถนาหยุดอยู่เล็กน้อยจึงกล่าวชัดถ้อยชัดคำว่าเราจะแต่งงานอยู่กินกับท่าน หิมเงียวยีแผดเสียงร่ำร้องในใจมิได้มิได้เด็ดขาดร่างจูฉิกฉิกเสมือนดังใบไม้มายามต้องสายลมสั่นสะท้านตลอดเวลามารดาของเฮงเลี้ยงหวยจะแต่งงานอยู่กินกับสิมหลังนี่นะเป็นเรื่องราวที่ทุกผู้คนคาดคิดไม่ถึงมิเพียงแต่หิมเงียวยีและจูฉิกฉิกแม้กระทั่งเฮงเลี้ยงหวยก็มีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปจิตใจของทั้งหมดล้วนแต่มีความคิดเห็นว่า มิได้เด็ดขาดได้ยินเฮงหูหยินกล่าวว่าสิมกงจือ้อท่านรับปากหรือไม่ทุกผู้คนล้วนเบิกตาจนกลมกว้างรอคอยคำตอบจากสิมหลัง